ก่อนจะเริ่มคลิปฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมคนละไลค์และถ้าไม่กดในอีก3วิล่ะก็3 2 1ไม่กดหรอครับสวัสดีคุณผู้ชมที่แสนจะน่ารักเช่นเคยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมซาร่าเก้าแล้วก็อยู่กับคีย์บอร์ดไม่ระเบิดใส่หน้าไปเลยวะเรียบโยผมมนุษย์คีย์บอร์ดแล้ววันนี้ผมจะมาทำการเล่นมาครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาเป็นมนุษย์ปลาและมนุษย์คีย์บอร์ดในตัวเดียวกันครับผมไม่ห้ามเลยหรอในวันนี้นะครับคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าเราจะมาเล่นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับคุณผู้ชมก็คือถ้าเกิด Minecraft เนี่ยอัปเดตแฮ็กเข้ามาในเกมเว้ยมันก็มีอยู่นะไม่ใช่แต่เป็นแบบแฮกเลยอ่ะเก็ตป่ะอ๋อนี่คือเราจะแฮกชีวิตใน Minecraft อย่างงั้นประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงฝากกดไลค์ออกไปกดไลค์ให้ถึง 10,000 ไลค์แล้วฝากแชร์ด้วยนะครับคุณผู้ชมพร้อมแล้วทำยังไงไอ้ฟ้าเกมโอ้บอกว่าไปเลยดูกันเลยอะไรก็ได้หรือแบบไปดูกันสำหรับสูตรแรกนะครับผมจะขึ้นรูปให้ดูเลยต้องทำอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมเพื่อเอาของสิ่งแรกขึ้นมาก่อนผมบอกกันเลยว่าส่วนประกอบสำคัญของเราในการคราฟอย่างแรกนะครับคุณผู้ชมคือกระดาษด้วยไอ้ฟ้าก้าวดูรองเท้าไม้ดูนะรองเท้าไม้มันน่าตกใจยังไงวะเพื่อนแต่ผมบอกเลยนะครับคุณผู้ชมในส่วนประกอบของอย่างแรกเนี่ยสิ่งประกอบที่สำคัญที่สุดเลยก็คือกระดาษครับเองว่ากระดาษเนี่ยสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างวะก็เอาไว้เขียนเวลาเรียนการสอนเมื่อเห็นกระดาษปาดคอคนมาเพื่อนเคยอยู่นะยังไม่ปาดมึงเลยโอเคอุปกรณ์สิ่งสำคัญอันต่อไปน่าจะเป็นที่ขุดไม่เป็นอันนี้ขัดประคองอะไรนะครับผมว่าชัดแล้วคุณผู้ชมไอ้ฝ้ายโอ้เดี๋ยวไอ้ฝ้ายรองเท้าที่ขุดไม้ OP Pickaxe แก๋วป่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะสามารถ Efficiency 1วัตต์1ล้านป่ะนะคุณผู้ชมแถมมีซ่อมแซมตัวเองแล้วก็ Fortunate โอ้โอเคโกงมากไอ้ฝ้ายลองขุดดูโคตรโกงขุดแล้วโอเคแล้วหินที่เราเอาใช้นะครับคุณผู้ชมไม่ใช่แค่สโตนเผานะเราต้องเอาสโตนเนี้ยไปเผาอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมเพื่อให้มันเป็นแบบหินที่เนียนนุ่มยิ่งขึ้นนะมาครับคุณผู้ชมสูตรแรกต้องมีสโตนบอททอมก่อนโอเคกระดาษ3นะไอ้ฟ้าปุ่มไว้ข้างๆ2อันตามด้วยเลสโตนอยู่ข้างล่างแล้วหินวางโอ้โหมาคุณผู้ชมดูนี่มันจะได้เป็น GUI กุยมันเหมือนแบบเป็นช่องเก็บของเราเว้ยแต่ว่ายังไม่มีอะไรตกแต่งอยู่ข้างในอ่ะเก็ตปะอ๋อคือเราเก็บได้เลยแต่มันเก็บได้1งานเองอ่ะโอ้ฟ้าลองคิดขวาดูอ๋อต่อมาครับคุณผู้ชมถึงเวลาออกเดินทางไปไหนอ่ะเราต้องมีสูตรเดี๋ยวขึ้นให้ดูเราต้องมีสูตรตามนี้นะครับคุณผู้ชม TNT กับสลามบอลนี่น่าจะหายากใช้ได้นะไอ้ฟ้าคิดว่าไงวะสลามไม่ใช่สลามด้วยนะเว้ยเป็นสลามพิสตันนะเว้ยสลามพิสตันโอ้มันต้องเอาเอ็นอะไรสักอย่างมาผสมกับสลามใช่ป่ะอืมพิสตันมาผสมกับสลามเว้ยแต่กูได้มาแล้วว่ะดิโอเคเจอโอเคอันนี้เป็นแบบธรรมดาเบสิกไม่มีอะไรมากได้ไหนสลามพี่เบื่อวะน้องเอามาจากไหนอีกวะว่าแต่ฟ้ามองไกลๆมึงก็หน้าตาเหมือนกิ้งก่าดีนะมันกิ้งก่ามันตุ๊กแกแถวบ้านเลยกูไม่ใช่ปลาแล้วนะตอนนี้เป็นกิ้งก่าละโอเคอ๋อเออใช่เฮ้ยเดี๋ยวแล้วทำไมมึงติดไฟอ่ะเอ้าทีมึงติดไฟกูไม่ได้ตบเลยนะโอ้โหมอนเตอร์ด้านหลังนี่เองโอเคเพื่อนอุ้ยอ๋อเราจริงๆเราเจอคีปเปอร์ตัวเดียวก็รวยนะเว้ยฟ้าแล้วทำไมมาตบแรงขนาดมึงเอามาจากไหนขวามึงเนี่ยเออก็ค้าปกติอะค้าแบบนิ่มๆเลยโอ้โหครับดอกแคร์หลอกมาเลยเหรออะไรนะฟ้าครับขวานได้ขวานเหรอเออครับหัวใจได้เบอร์โทรอะไรอ่ะเดี๋ยวต่อยเลเวนนี่โอเคฟ้าเดี๋ยวฝากทำไอ้นี่นะไอ้เพื่อนพิสตันเดี๋ยวขอครับนี่ก่อนเลยครับเสร็จแล้ว TNT ครับพร้อมสลามเลย Where is TNT โอเคเอากี่อันโยเอากี่อัน9เอาพิสตันสลาม1อันเพื่อนโอเคโอเคข้างหน้ามีกีเปอร์หรือตัวดำๆอะไรมาอีกตัวไอ้ฟ้าฝากด้วยสวิสตอนนี้ผมสามารถคราฟอะไรได้บ้างวะอันนี้วางอย่างนี้เฮ้ยมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยว่ะคุณผู้ชมสติ๊ก
โอเคไอ้ฟ้าเปลี่ยนจากสติ๊กี้พิสตันอะเป็นสติ๊กเว้ยได้บอกเป็นคอมมานด์บล็อกครับผู้ชมนี่ไงเราครับคอมมานด์บล็อกได้เลยเหรอเออเจ๋วปะเจ๋งเจ๋งเจ๋งแล้วทีนี้เนี่ยเราเอากีอูกุยของเราเนี่ยกีอูเอากุยของเราเนี่ยไปวางคาบได้แล้วคุณผู้ชมเริ่มจากอย่างนี้ก่อนคอมมานด์บล็อกเลซ่าโตนเลซ่าโตนเลซ่าโตนกุยอู้มาเครียดทีโหมดมาเครียดทีโหมดได้ด้วยเหรอเช็ดเก้เช็ดเก้เราใช้ดูบ้าคลิกขวาเออใช้เลยมาสามสองหนึ่งโอ้ยเคลียร์ทีมหมดเลยคุณผู้ชมไอ้ฟาดด่วนเลยมีเวลาอยู่10วิ20วิในการเลือกของใช่เหรอโอเค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 ไดมอนเฮ้ยโอ้ยนี่ไงมีเวลา20วิจริงด้วยมึงจะไม่ได้เลือกอะไรเลยนี่ไงแล้วใช้ได้ป่ะใช้ไม่ได้อ่ะเรียบร้อยบรูเอ้าเนี่ยมันรีชาร์จอยู่มันรีชาร์จอยู่ A few moments later โอเคครบ20วิแล้วพร้อมยังโอเคโอ้ยได้แล้วเอาอะไรดีวะสิบิ๊กเอาอะไรดีวะคุณผู้ชมมันคิดไม่ออกเลยเดทไลน์ป่ะโอเคอันนี้โอ้ยไม่ทันอุ้ยมันของจริงนะแม่ของจริงวายว่ะไอ้ฟ้าหยิบอะไรมาทันป่ะไม่ได้หยิบอะไรเลยเพราะกูเป็นเกมหมดแล้วเดี๋ยวนะโอเคก็ปกตินี่โอ้ดูแลไอ้ฟ้าไอ้ท่านที่เราไปเนี่ยเราต้องมีถังน้ำเว้ยโอ้ยไอ้ป้าโดนแซนวิชในเมื่อเรามีไอเทมสุดเกียร์แล้วนะคุณผู้ชมผมว่าเราออกจากเหมืองได้แล้วบอกเลยว่าเหมืองเนี่ยไม่ใช่คำตอบของเราอีกต่อไปเว้ยคุณผู้ชมไอ้ฟ้าเอางี้ดีกว่าในเมื่อเองอ่ะมีนี่แล้วอ่ะ creative mode แบบของจริงเลยอ่ะเองจะใช้ทำอะไรวะทำอะไรรู้ป่ะบินขึ้นไปเออว่ะคุณผู้ชมผมโง่อะไรวะย้ายไปเรื่องของเออบักเก็ตของกูไม่จำเป็นต้องเลือกเลยว่ะทำไมอ่ะเพราะกูเป็นเกมหมดอยู่โอ้ไอ้นี่เขาเล่นตามเกมไอ้นี่ชอบแหกเกมนะคุณผู้ชมดูดิก็ดูของนี่กูหยิบมาอะไรเฮ้ยวัดทำไมในเทอร์ไลท์มีแบบอย่างนี้ด้วยอ่ะไม่ใช่ในเทอร์ไลท์นี่มันเหนือกว่านั้นเป็นพลังของเทพเจ้ายิ่งกากิ้งขาเลยเหรอวะโอเคผมลองอันต่อไปเลยละกันนะฟ้าสูตรอันต่อไปปึ๊บดาบทองไว้ตรงกลางด้านขวาแอคไว้ด้านบนโอ้โหลือที่สำคัญเลยเราต้องมีกุยก่อนครับคุณผู้ชมที่ขาดไม่ได้เลยครับกุยออกมา3อันไปเลยและทีนี้เนี่ยไอ้ฟ้าฮะไดมอนด์อันนี้คือเราครับไดมอนด์แล้วก็ดาบทองแล้วก็ตามด้วยถังเราจะได้เป็นแอดเวนเจอร์โหมดวอทโอ้โหผจญภัยโหมดตะกี้ผมไปอ่านโน้ตมาครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าแอดเวนเจอร์โหมดเนี่ยเวลาเรากดใช้ใช่ไหมตามที่ทุกคนรู้เลยว่ามันจะไม่สามารถตีบล็อกอะไรได้ใช่ไหมแต่มันแลกกับการที่เราอ่ะจะได้บัฟลัคกี้ขึ้นมาเว้ยคือเราจะเปิดของเนี่ยได้ของดีขึ้นเว้ยอ๋อคือเราใช้แอดเวนเจอร์โหมดแล้วเราก็จะโชคดีขึ้นประมาณนั้นเว้ยมาไอ้ฟ้าลองดูลองใช้ได้ไอ้ฟ้าองับอู้ชีอันนี้คือเราดวงดีขึ้นหรอโหลัก10ลักแต่ว่าเราไม่สามารถทุบบล็อกได้เว้ยเห็นปะเห็นปะเราทุบบล็อกไม่ได้เลยเออแล้วทำไงอ่ะเท่าที่คิดนะไอ้ฟ้าคือเราต้องแบบหาพวกเดสเซิร์ตเทมโปไม่ก็เหมืองที่เป็นแบบสตองโฮอ่ะหากล่องเว้ยน่าสนใจอยู่นะคุณผู้ชมไม่ใช่เล่นๆนะมีกระต๊อกอะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยนี่กองไหนโอ้โหอันนี้ไอ้อย่างเงี้ยมันเรียกว่าช่องดีปะวะไอ้ฟ้าเก้าโอพีโชเวลเอาดิอ๋อเองไปเก็บมาใช่ไหมเออเพื่ออย่างนี้เราต้องหากล่องใช่ไหมไอ้ฟ้าถึงจะดีจัดเลยโอ้ยก็กลับมาเป็นโอ้โหหมดเวลาใช้ไม่ได้แล้วมันขึ้นว่ารีชาร์จอยู่เนี่ยเพื่อนแต่มันยังมีบัฟอยู่เลยเพื่อนเฮ้ยงั้นไปกลับไปเปิดลัคกี้บ็อกซ์แป๊บเฮ้ยไปด้วยเปิดแล้วนะเอาเลยบัฟเหลืออยู่หนึ่งนาทีแต่ผมไปแอบมองดูสูตรถัดไปแล้วครับคุณผู้ชมมันเหมือนต้องใช้น้ำตาของแก๊สอะแต่ว่าเราขี้เกียจไปเนเธอร์ไงผมก็แบบได้แล้วน้ำตาแก๊สขี้เกียจไปเนเธอร์ก็แบบเครียดทีมเลยละกันว้าวเนี่ยน้ำตาแก๊สเอาไปอันนี้มันน้ำตาขี้อย่าไปช่วยคุย20วินาทีนี่หว่าลืมไอ้แก๊สเรียบร้อยให้มาพักแมงหน่อยดิหยิบไม่ทันเรื่องนี้ธรรมดาน้องพี่เอามาเตรียมพร้อมเสมอชิวปะฮะชิวปะที่เป็นโล่อะปวดหัววะน้องไอ้ฟ้าเองไปคับกระจกเลยนะเว้ยข้าเอาก่อนเลยละกันน้ำตาไว้ข้างล่างโอเคสเปกเตอร์บุก
โอ้โหนี่เรามีเป็นหลายโหมดแล้วนะเนี่ยอุ้ยอ๋อไอ้ฟ้าลองคลิกขวาดูนี่คือบล็อกที่เขาบอกว่าเราสามารถมองทะลุได้นามาเต้โอ้ยไอ้ฟ้ามีเวลาโอ้โห20วิรู้เลยหาเหมืองที่ดีที่สุดโอ้เราเห็นแบบทุกเหมืองทุกที่เลยอะโอเคไอ้ฟ้าเองอยู่ไหนเนี่ยกูไม่เห็นตัวมึงกันนะเว้ยเออตอนนี้อยู่ใต้ดินเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันที่เดิมรีบขึ้นนะเดี๋ยวตายโอ้ยหมดเวลาก่อนไอ้ฟ้าอยู่ไหนโอเคผมใช้อเวนเจอร์โหมดก่อนครับคุณผู้ชมอเวนเจอร์โหมดเยี่ยมเปิดของโอ้ยโอเคได้กล้วยแอปเปิ้ลเปิดกล่องได้กล้วยแอปเปิ้ลด้วยแจ๋ว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 อ้าวไอ้ฟ้าอยู่มาตอนไหนเนี่ยเพื่อนโอเคหมดเวลาตอนนี้เราก็สามารถขุดได้ปกติแล้วเคลียร์ทีมโหมดมาแล้วมาจูนมาแล้วจุ๊บเรื่องของอย่างด้วยหยิบอยู่ไหมวะเรื่องของดาบแม่ดาบหยิบก่อนเอาหยิบโอเคมึงหยิบได้แล้วมาปะได้เอมอรัลซอสโอเคในเมื่อต่างคนต่างก็มีของดีแต่ละอย่างกันไปนะพร้อมแม่งไงน้องชายแต่ฟ้าเกาะโอ้โหแม่งฟูลเซตเลยว่ะเฮ้ยอะไรน้องอะไรอะไรมันใช้คีทีอะไร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 เกินไม่ได้เกินโอ้โหแล้วสู้ไงเนี่ยเดี๋ยวมีเวลาดึงกลับแน่นอนคีทีหมดอัมโมไอ้คีทีหมดแล้วก็ทีทีได้ดีเฮ้ยคีทีหมดแล้วทีทีได้อย่าฟ้าขอร้องอย่ามูทำร้ายกันด้วยวะอุ้ยจะไปชนะได้ยังไงวะเพิ่งหยิบยุทธเกาะมาไม่ทันวะคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมก็ละกันที่ชื่นชอบนะครับสำหรับมอสตัวนี้เป็นไงเท่ไหมฟ้าเท่อยู่นะแต่มึงแพ้กูอ่ะอีซี่โอเคครับคุณผู้ชมใครที่ชอบนะครับผมบอกเลยว่าของดีจริงอันนี้เนี่ยเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์ด้วยนะมั้ง